ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่2โรงเรียนบ้านหนองผักไรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ด้วยความยินดียิ่งผู้ขอรับการประเมินนางสาวอิสรีแก้ววิเศษตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักไรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3จัดการเรียน2ระดับคือระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาภายในปีการศึกษา2562โรงเรียนบ้านหนองผักไรจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงานภารกิจที่รับมอบหมายระหว่างการติดตามหลังการอบรมผู้อำนวยการสถานศึกษาและสำลีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด10ตัวชี้วัดในระยะ1ปีของนางสาวอิสรีแก้ววิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักไรตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนผลสำลีทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีการประชุมครูเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนด้านความสามารถในการอ่านการเขียนส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูการนำความรู้สู่การปฏิบัติให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมมีการวางแผนนิเทศและติดตามมีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3ระดับพอใช้ขึ้นไปพบว่ารอยลักษณ์ของผู้อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 6.25 ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาผลงานระดับสถานศึกษาโรงเรียนมีผลการทดสอบ NP ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561รวมความสามารถทั้ง3ด้านสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขนาดเล็กรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2เนื่องในงานวันครูปีการศึกษา2563 2. ผลงานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครูนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศลำดับที่2กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ระดับชั้นป.4 ถึงป.6ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นป.1 ถึงป.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนผลงานนักเรียนรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นป.4 ถึงป.6กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นป.1 ถึงป.3รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภทชายระดับชั้นป.1 ถึงป.6งานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียนปีการศึกษา2562ตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักการดำเนินงานทำให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563มีผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ3ขึ้นไปร้อยละ100ตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาคมมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษามีแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตามแผนอย่างถูกต้องมีการบริหารงบประมาณอย่างมีระบบแบบแผนรายงานทางการเงินของสถานศึกษาดำเนินการตามระเบียบพัสดุระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและ
ให้ความรู้แก่ครูการนำความรู้สู่การปฏิบัติให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมมีการวางแผนนิเทศและติดตามมีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพมีแผนงานในการพัฒนาครูและบุคลากรให้รู้เข้าใจมีความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้ง4ด้านของสถานศึกษาดำเนินงานมีเทพติดตามประเมินและรายงานผลประจำปีตามแผนนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพทุกคนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่ทางราชการกำหนดประพฤติปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานด้วยความโปร่งใสยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นำในการทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการกิจกรรมร่วมกันจำนวน121ครั้งคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการรับนักเรียนมีข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบันปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังติดตามประเมินผลและรายงานการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบนักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรับนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนสถานศึกษากำกับดูแลนักเรียนระหว่างเรียนทำให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันนักเรียนที่จบป.6ปีการศึกษา2561ได้เข้าศึกษาต่อม.1ร้อยละ100และนักเรียนที่จบชั้นป.6ปีการศึกษา2562จะเข้าศึกษาต่อม.1ร้อยละ100ตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. การเรียนภาษาไทยเน้นเพื่อการสื่อสาร 2. เรียนภาษาอังกฤษเน้นเพื่อการสื่อสาร 3. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมการท่องจำในสิ่งที่ควรจำและนำไปฝึกคิดวิเคราะห์กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 4. เรียนรู้ดิจิทัลและใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 5. กิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรมจัดกิจกรรมSTEMศึกษา 6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงสู่อาชีพ 7.พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ100ซึ่งจากการนำเสนอตามกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติการในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา1ปีตามตัวบ่งชี้ทั้งหมด10ตัวบ่งชี้และภารกิจติดตามหลังการอบรมตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นการบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีทิศทางตามหลักการแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับโดยเห็นความแตกต่างทางการเปลี่ยนการปรับปรุงทางด้านอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกการจัดการเรียนการสอนการบริหารการจัดการด้านบุคลากรมุ่งความมีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานักเรียนเป็นคนเก่ง
คนดีและมีความสุขโดยการนำของนางสาวอิสลีแก้ววิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักไรขอขอบคุณค่ะ